ไปดูเรื่องของการใช้พลังงานกันบ้างนะคะหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงกลัวราคาน้ำมันแพงกลัวก๊าซที่ใช้อยู่จะแพงแต่ว่าล่าสุดนะคะหน่วยงานก็คือสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นะคะเขาได้มีการประเมินเรื่องความต้องการใช้พลังงานของโลกค่ะว่ามีโอกาสจะลดลงไปเหตุผลง่ายๆเลยมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะก็ทำให้ความต้องการใช้นั้นลดลงไปด้วยนะคะก็มีโอกาสนะคะว่าถ้าพูดแบบนี้เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะปรับลดลงไปล่าสุดสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นะคะเป็นหน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศเขาได้มีการปรับลดความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกสำหรับปีนี้ลงมาอยู่ที่1,100,000บาร์เรลต่อวันจากเดิมเขาเคยคาดการไว้เมื่อเดือนมิถุนายนว่าจะมีความต้องการใช้1,200,000บาร์เรลต่อวันนะคะก็เป็นการปรับลดลงเนี่ยประมาณสัก3ครั้งได้แล้วเพราะปีที่แล้วเขาก็บอกเดี๋ยวจะมีความต้องการใช้1,500,000บาร์เรลก็เรียกว่าลดลงไปเรื่อยๆนะคะโดย IEA บอกว่าภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนี่แหละเป็นเหตุผลสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันนั้นลดลงโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนขยายตัวต่ำที่สุดในรอบเกือบ30ปีเป็นตัวฉุดความต้องการใช้น้ำมันของโลกค่ะและถ้าเกิดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกย่ำแย่ลง IEA อาจจะพิจารณาหั่นความต้องการใช้น้ำมันลงอีกในเดือนหน้านะคะในช่วงที่ผ่านมาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญเลยในการฉุดความต้องการใช้น้ำมันขณะที่การผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นของสหรัฐก็ยิ่งทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมีปัจจัยบวกกับปัจจัยลบกดดันราคาน้ำมันอยู่นะคะพอบอกความต้องการใช้ลดลงความจริงน้ำมันน่าจะลงนะแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันเนี่ยปรับสูงขึ้นนะคะอย่างวันนี้ก็ยังมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงกว่า 2% เหตุผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งค่ะระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตึงเครียดนะคะมีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยิงโดรนในช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งเป็นช่องที่เขาใช้ในการขนส่งน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับขึ้นไปอยู่ที่$63.21นะคะขึ้นไปประมาณ 2% กว่าขณะที่น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.8% ตัว WTI นะคะอยู่ที่ประมาณ$56 ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็เริ่มขยับลงมาเล็กน้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปรับขึ้นส่วนทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าเรือรบ USA Boxer ของกองทัพสหรัฐได้ยิงทำลายโดรนลำหนึ่งของอิหร่านซึ่งคุกคามเรือรบของสหรัฐโดยอยู่บินโดยห่างจากเรือรบเนี่ยภายในระยะ 1,000 หลาแล้วก็ไม่สนใจคำเตือนของสหรัฐหลายครั้งนะคะก็เลยยิงซะเลยคุณผู้ชมการยิงโดรนครั้งนี้เนี่ยเป็นการป้องกันตัวนะคะก่อนหน้านี้อิหร่านเขาก็ได้ทำการเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงประเทศปานามาพร้อมกับควบคุมลูกเรือ12คนค่ะเนื่องจากลักลอบเดินเรือบรรทุกน้ำมันเข้ามาในอ่าวเปอร์เซียนะเรื่องของความขัดแย้งโดยเฉพาะในภูมิภาคของในแถบตะวันออกกลางนี่ก็เป็นปัจจัยที่มักจะทำให้ราคาน้ำมันนี่ขยับขึ้นทุกครั้งเลยนะคะคานกันค่ะระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกับเรื่องของความขัดแย้งนะคะก็จะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันยังคงผันผวนอยู่นั่นเองนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องวุ่นๆอันนี้วุ่นมากเหมือนกันเราเห็นเรื่องของสงครามการค้าเราเห็นเรื่องเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะคะล่าสุดอันนี้เป็นกรณีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Qualcomm เขาโดนกล่าวหาว่าไปขายสินค้าตัดราคาคู่แข่งนะคะจนทำให้ market share เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเลยทำให้ทางฝั่งของยุโรปสั่งปรับนะคะทางฝั่งของ Qualcomm เนี่ยเป็นเงินสูงถึงประมาณ 8,300 ล้านบาททีเดียวนะคะคณะกรรมการยุโรปค่ะได้มีการสั่งปรับ Qualcomm นะคะผู้ผลิตชิปจากสหรัฐเป็นเงิน242ล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยแล้วมากกว่า 8,300 ล้านบาทหลังจากพบว่าบริษัทนั้นไปตั้งราคาอุปกรณ์เครือข่าย 3G สำหรับใช้ในสมาร์ทโฟนเนี่ยต่ำกว่าทุนไปขายให้กับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือจากจีนทั้งหัวเว่ยแล้วก็ ZTE นะคะการตัดราคาครั้งนี้ก็เลยทำให้ Qualcomm นั้นสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดมาได้ประมาณ 60% เหนือคู่แข่งจากเกาะอังกฤษนะคะก็คือไอเซียร่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่NVIDIA นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปคู่แข่งของ Qualcomm เขาไปซื้อกิจการไว้ที่ชื่อ Icera นี่แหละค่ะตั้งแต่ปี2011และจากกรณีการถูกชิงส่วนแบ่งการตลาดดังกล่าวก็เลยทำให้ NVIDIA นะคะเปิดเผยว่าจะมีการฟ้อง Qualcomm ในอีกไม่นานนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านของเจ้าตัวเองเนี่ยนะคะ Qualcomm ก็บอกว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์กรณีที่
ยุโรปมาสั่งปรับเขาโดยเขาบอกว่าลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของควอลคอมนั้นเพราะเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าไม่ใช่เพราะราคาถูกกว่านะพร้อมกับเสริมด้วยว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของยุโรปไม่เป็นไปตามกฎหมายและข้อเท็จจริงทางเศรษฐศาสตร์นะคะแหมก็กลายเป็นข้อพิพาทกันเกิดขึ้นจนได้ค่ะขณะที่การสั่งปรับครั้งนี้จากยุโรปนี่กลายเป็นไม่ใช่ครั้งแรกนะคะสำหรับควอลคอมโดยเมื่อปีที่แล้วสหภาพยุโรปเนี่ยได้เคยสั่งปรับควอลคอมมาแล้วเป็นเงิน997ล้านยูโรหัวสูงกว่าคราวนี้อีกนะคราวที่แล้วโดนไป 35,000 ล้านบาทเนื่องจากมีการจ่ายเงินให้กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเพื่อเซ็นสัญญาพิเศษไม่ให้ผู้ผลิตเหล่านั้นเนี่ยหันไปใช้วัสดุจากคู่แข่งอื่นจีนเองก็เคยปรับควอลคอมเหมือนกันในปี2015เป็นเงิน975ล้านเหรียญเนื่องจากละเมิดกฎการผูกขาดตลาดเช่นกันแหมควอลคอมโดนมาหลายกระทงเหมือนกันนะคะปัจจุบันยุโรปกำลังเข้มงวดกฎหมายกับบริษัทเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้การเผยแพร่ความเกลียดชังหรือว่าการหลบเลี่ยงภาษีแล้วก็การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยบริษัทที่ยุโรปกำลังตรวจสอบนั้นก็จะรวมไปถึง AppleAmazon, Google, Facebook นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ยุโรปเนี่ยได้เคยสั่งปรับ Google ไปแล้วเป็นเงิน 8,200 ล้านยูโรนับตั้งแต่ปี2017ค่ะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัท IT ต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะคะข้อพิพาททางการค้าก็ไม่น่าจะจบลงง่ายๆแบบนี้น่าจะมีปัญหาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะไปดูธุรกิจสายการบินปิดท้ายกันบ้างเป็นเรื่องของเครื่องบินค่ะที่สายการบินต่างๆเอาไปใช้ปัญหาหลักตอนนี้ไปอยู่ที่โบอิ้งนะคะกำไรรายได้ลดลงไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะกับรุ่นของเครื่องบิน737 Max นั่นเองค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะบริษัทโบอิ้งนะคะผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกจากสหรัฐเขาประกาศว่าผลกำไรหลักหักภาษีในไตรมาส2ปีนี้ลดลงไปถึง 4,900 ล้านเหรียญหรือว่าประมาณกว่า 150,000 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าชดเชยให้กับสายการบินทั่วโลกที่ใช้เครื่องบิน737 Max แล้วก็สายการบินที่สั่งซื้อเครื่องบินรุ่นดังกล่าวด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยบรรดาสายการบินต่างๆเขาไม่สามารถที่จะเอา Boeing 737 Max ขึ้นบินได้เนื่องจากว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินเนี่ยได้ออกคำสั่งห้ามขึ้นบินเครื่องบินรุ่นดังกล่าวเพราะว่าเขามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง2ครั้งภายในระยะเวลา5เดือนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวม346คนนะคะทั้งหมดเนี่ยใช้เครื่องบิน Boeing 737 Max ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Ethiopia Airlines นะคะหรือว่ากรณีของ Lion Air ก็ตามนอกจากนี้ต้นทุนในการผลิตเครื่องบินอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะนอกจากคนเขาไม่ใช้แล้วต้นทุนในการผลิต Boeing ก็ยังเพิ่มขึ้นอีก 1,700 ล้านเหรียญค่ะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยกว่า 52,000 ล้านบาทเนื่องจากกำลังผลิตที่ลดลงไปจากการโดนสั่งห้ามขึ้นบินนั่นเองนะคะ Boeing คาดการว่าเครื่องบินรุ่น737 Max นั้นจะกลับมาขึ้นบินได้อีกครั้งหลังจากผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆอย่างเร็วที่สุดก็คือไตรมาส4ของปีนี้นั่นเองนะคะและแม้ว่าการประกาศผลประกอบการของ Boeing ในครั้งนี้จะไม่มีการระบุรายละเอียดค่าเสียหายทางกฎหมายเกี่ยวกับอุบัติเหตุทั้ง2ครั้งแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของ Boeing ก็ระบุว่าจะมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นเงิน50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 1,500 ล้านบาทนะคะโดยที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่จำเป็นต้องสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับ Boeing หากรับเงินก้อนดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยบริษัทจดทะเบียนทั้งในบ้านเราแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาก็มีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2กันออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะ Boeing ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะก็คงจะต้องตามดูว่าจะฟื้นความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างไรค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณรัชยาสวัสดีค่ะ